ิมารีวิว iPhone 11เนาะมี2เครื่องสภาพกล้องเนาะเล็กตัวหนึ่งสอง256 กิกเนาะเบอร์สองตัวหนึ่งโปรแม็กกับตัวหนึ่งโปรธรรมดาเนาะคนละ4ตัวหนึ่งออกคือสีเขียวๆแต่อีกตัวหนึ่งออกเป็นสีเทาๆดำๆสิมาแกะตัวนี้ให้เบิ่งก่อนเนาะเบิ่งไปพร้อมๆกันแกะพลาสติกออกก็จะเป็นประมาณนี้ทิ้งนั้นก่อนเนาะมาเปิดเบิ่งข้างในเปิดออกมาจะเห็นตัวโทรศัพท์เลยสีออกสีเขียวมรกตด้านๆหน่อยนึงตัวนี้ก็ต่อมาแมนคู่มือในการใช้เนาะเราจะหย่อนไม่นี่ก่อนต่อมาเนาะสายสากหัวสากเนาะสายสากหัวสากตัวนี้ใหญ่กว่าเก่าเนาะตัวนี้ไงกันเก่าหูสากประมาณนี้หูเสียบเป็นสิ่งยอมนี่เนาะแล้วในตัวหูฟังก็จะแถมให้เป็นหูฟังสายมาตรงที่สายสากเนาะสายสากนี้หัวเสียบจะเป็นแบบเก่าแต่ตัวหัวเสียบใช้ปักสากมันจะเป็นตรงบนนี่สิธรรมดาเนาะมาเบิ่งตัวไอโฟนเนาะมันก็จะมีฟิล์มตัวนี้ต้องลองออกเนาะจะรีวิวแต่ภายนอก3เลนเนาะ3แล้วก็มีไฟสายกับไม้สีนี่งามหลายตัวนี้มัน11พาราเนาะ11โปรลาลาต่อมาสิมารีวิว11 Pro Max เนาะตัวนี้เลยเนาะแกะพลาสติกออกคือเก่าเนาะมาเนาะตอนนี้เปิดก่อนเนาะมาเปิดก็เห็นเนาะนี่สวยงามสีเทาด้านๆเนาะ3เลนคือกันตาสวยงามเต็มคู่มือเนาะมีฮัลโหลเนาะข้อมูลกับสิบอ่ะแน่นก็สายสากคือเก่ากับหูฟังกับสายสากสวยงามแล้วเขาจะมาให้เบิ่งวิดีโอ งามๆเนาะเป็นยังไงน้องกับการรีวิว iPhone 11ของซอง AUKP Channel เนาะข้อมูลก็อาจสิบ่ละเอียดแต่ก็รีวิวคร่าวๆภายนอกให้เบิ่งเนาะถ้าใครมักลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้แน่ขอบใจ